ชื่อดาวตัวอักษรกรีกเรียงจากอัลฟาไปโอเมก้ายังไงคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับปัจจุบันอักษรกรีกใช้เยอะมากเลยชื่อดาวก็เช่นกันไปดูกันเลยสวัสดีครับดูดาวกันอาร์คทูรุสแอสโทรโนเมอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องของอักษรกรีกในการเรียกชื่อดาวนะครับทราบหรือเปล่าว่าชื่อดาวบนท้องฟ้าเนี่ยอัลฟาเบต้าแกมมาพวกนี้เป็นอักษรกรีกตัวเล็กหมดเลยนะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นชื่อในการเรียกชื่อดาวเป็นระบบเบื้องต้นสำหรับดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันยกตัวอย่างเช่นดาวดวงนี้ซึ่งมักจะเป็นดาวที่สว่างที่สุดเราก็ตั้งชื่อเป็นอัลฟาเออร์ซ่าเมเจอริสนะครับก็คือเป็นดาวอัลฟาในกลุ่มดาวหมีใหญ่แล้วก็ไล่ไปเบต้าแกมมาเดลต้าเพราะเราจะมานั่งตั้งชื่อดาวทุกดวงแบบชื่อเหมือนเบเทลจูสไลเจลทุกดวงเนี่ยจำกันไม่หวาดไม่ไหวมันก็เลยจะต้องมีตั้งให้เป็นระบบซึ่งตอนหลังจากนี้พอชื่อไออัลฟาเบต้าจนถึงโอเมก้าหมดมันก็ตั้งเป็นชื่อรหัสตัวเลขอย่างที่เราเห็นกันทุกๆวันนี้นะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับระบบเนี่ยอัลฟาเบต้าแกมมาเนี่ยมันใช้ยังไงก็จริงๆกันมานานมากแล้วนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้ก็คือโจฮันเดย์ใน1603ที่ทำที่ดาวยูราโนเทียเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อเป็นอัลฟาเบต้าแกมมาตั้งแต่สมัยปี1603แล้วนะครับสมัยก่อนหน้านั้นอ่ะเขาไม่ได้มีตั้งชื่ออัลฟาเบต้ากันการที่เรียกเป็นอัลฟาเบต้าก็ทำให้เป็นระบบขึ้นนะครับแต่ทุกๆกลุ่มดาวเนี่ยไม่ใช่ทุกกลุ่มดาวมีดาวอัลฟาเบต้าแกมมาครบเนาะบางกลุ่มดาวเช่นกลุ่มดาวเรืออาร์โก้เนี่ยเขาแตกกลุ่มดาวหลังจากที่เขาตั้งชื่ออัลฟาเบต้าตรงนี้แล้วมันทำให้กลุ่มดาวพวกนี้เนี่ยดาวฤกษ์บางดวงก็ไม่มีรหัสนะเป็นต้นเอาล่ะทีนี้เรามาดูการเรียงลำดับกันดีกว่าเนาะซึ่งมันจะเป็นตัวอักษรกรีกตัวเล็กนะก็เรียงไปอัลฟาเบต้าแกมมาทีนี้เราจะมาดูการสเตรสเสียงเนาะหรือว่าการออกเสียงนะเพื่อให้เป็นการทบทวนสำหรับคนที่เริ่มดูดาวนะอันนี้ก็คือตัวที่เป็นอักษรตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นอักษรตัวที่เสียงเน้นนะครับอย่างเช่นไอตัว upper case เนี่ยไม่ได้ใช้ในการดูดาวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัว lower case จะเป็นตัวที่ไว้ใช้ดูก็คือตรงนี้เนาะเอาล่ะเราเริ่มกันดีกว่าเนาะอัลฟาเนาะแล้วก็เบต้าแกมมาเดลต้าเอปซิลอนเซต้าหรือซีต้าก็ได้เนาะแล้วแต่อีต้าเนาะเทต้าไอโอต้าเนาะแคปปานะครับแลมด้ามิวนิวไซโอไมครอนนะครับไพโรซิกมาทาวอัพซิลอนระวังสับสนนะอัพไซลอนกับเอปซิลอนอันนี้อัพไซลอนแล้วก็อันนี้ไม่ได้อ่านว่าไพเนาะค่าไพที่เป็น PIE ไพเนี่ยก็คือค่าไพที่เราใช้หาพื้นที่วงกลมเนาะแต่อันนี้อ่านว่าฟีนะครับ PHI อ่านว่าฟีแล้วก็อันนี้เนี่ย CHI เนี่ยเขาอ่านว่าคีหรือคายก็ได้เนาะแล้วแต่คายเนาะแล้วก็ซายหรือซีเนาะอันนี้ PS อ่านซายแล้วก็โอเมก้าเนาะครับโอเมก้าก็คือเน้นตัวเมกโอเคอันนี้ก็คือการอ่านเน้นตัวอักษรสำหรับอักษรกรีกเนาะเช่นผมยกตัวอย่างเราเรียกชื่อดาวยากๆเช่นดาวเอปซิลอนวอร์โกนิสนะก็คือหมายความว่าเป็นดาวเอปซิลอนในกลุ่มดาวหญิงสาวนั่นเองนะครับซึ่งโปรดสังเกตว่าตัวอักษรข้างหลังเขาไม่เรียกเวอร์โกนะเขาเรียกเวอร์โกนิสเพื่อเป็น adjective เป็นมาขยายอะไรกันอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อบ่งบอกชื่อดาวเอาล่ะทีนี้สำหรับเราไปลองไล่กลุ่มดาวในพรานกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะทำไมอัลฟาเบต้าแกมมาอะไรของในพรานนี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปค่อยๆไล่กันดูเลยกว่าที่ช่วงนี้เรามาทำคลิปนี้แนะนำเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็อักษรกรีกก็มีบทบาทหลายอย่างแม้แต่เชื้อโควิด -19 ที่เป็นแวรีเอนต์ต่างๆเนาะสายพันธุ์ประเทศต่างๆนะปัจจุบันเนี่ยทาง WHO เขาก็ตั้งชื่อใหม่นะครับเป็นชื่อสายพันธุ์อัลฟาเบต้าเพื่อแบบไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าอันนี้มาจากประเทศนู้นประเทศนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันคร่าวๆแวะไปดูเรื่องการแพทย์สักนิดนึงนะครับข่าวล่ามาแรงล่าสุดเลยนะก็คือจากโควิด -19 นะครับ
ก็จะมี variants of concern ซึ่งก็คือเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดเยอะๆเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อแล้วอย่างเช่นสายพันธุ์แรกอัลฟาเบต้าแกมมาเนาะอัลฟานี่ก็คือสายพันธุ์อังกฤษเบต้าเป็นสายพันธุ์เซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้เนาะแกมมาสายพันธุ์บราซิลเดลต้าสายพันธุ์อินเดียปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นอัลฟาเบต้าแกมมาเนี่ยเพิ่งจะไม่ต้องมานั่งเถียงกันดราม่าเชื้อชาติอะไรกันประมาณนี้นะครับอ่ะปัจจุบันเนี่ยก็มีถึงแคปปาละเดี๋ยวเราต้องดูกันต่อเรื่องโควิดนะครับทีนี้เรามาดูดาวกันต่อดีกว่าว่าในพรานเรามีอัลฟาถึงโอเมก้าเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเราไปดูเอาล่ะครับเรามาดูอักษรกรีกกันดีกว่าบีเทอร์จูสก็คือ Alpha Orionis นะครับเดี๋ยวจะพูดเป็นแค่ Alpha Beta ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ Alpha นะครับ Rigel Beta Bellatrix Gamma Mintaka Delta นะ Alnilam ก็คือ Epsilon Alnitak นี่ Zeta นะครับแล้วก็จะไปดูต่อไปอันนี้ก็จะเป็นดวงที่เริ่มหายากแล้วเนาะเราก็ต้องมานั่งซูมดูข้อมูลต่างๆเนาะ Eta อันนี้คือ Eta Orionis นะครับแล้วก็ Theta ก็คือจะเป็นดวงตัวบริเวณใจกลาง M42 เนาะ Theta ตรงนี้เนาะแล้วก็ดาวดวงนี้ที่สว่างๆตรงนี้เนาะอันนี้คือ Iota นะครับแล้วหลังจากแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นพวก Kappa Lambda ซึ่งคราวนี้ก็จะเริ่มจำยากแล้วเนาะเพราะว่าไม่ใช่ชื่อดาวที่จำกันบ่อยๆเนาะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เนาะนี่คือแคปปาโอเรออนิสคือดาวรองเท้าในผ่านแคปปาเสร็จแล้วก็ไปข้างบนนี้เนาะตรงหัวแลมด้าเนาะเมซ่าเมื่อกี้แคปปาโอเรออนิสก็มีชื่อนะใส่เนาะซึ่งไอ้ตรงดาวตรงใจกลางในพรานเนี่ยเขามีชื่อนะก็คือไอ้ตรงเซตเทต้าตรงนี้ก็คือทรับิเซียมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มีชื่อดาวเหมือนกันเนาะก็คืออันนี้เนี่ยคือจำยากมากเลยเนาะดาวเอาไซยากมากๆเลยการตั้งอัลฟาเบต้าเนี่ยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ไปถึงแลมด้าตรงนี้เนาะแลมด้าเสร็จแล้วก็เป็นมิวนะครับมิวอยู่ตรงไหนเอ่ยมิวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นิวแล้วก็ไซเนาะโอไมครอนนี่ไปไกลมากเลยโอไมครอนอยู่นู้นเกือบไปถึงกลุ่มดาวหัวโอไมครอนเนาะต่อไปก็คือพายพายเนี่ยพอดีมันมีหลายอันนะเขาก็ตั้งเป็นพาย1พาย2พาย3แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้แบ่งกันเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นพายเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโรเนาะโรอยู่ตรงไหนเนาะนี่ตัวโรเนาะเราค่อยๆฝึกดูกันไปซิกมาอยู่ตรงไหนเนาะซิกมาโอไรออนนี่จริงๆค่อนข้างดังนะอยู่ตรงนี้เป็นดาวที่ชอบเห็นอยู่ตรงบริเวณในเวลาหัวมาเนาะซิกมาโอไรออนิสเนาะต่อไปก็คือไปดูทาวอยู่ตรงใกล้ๆไรเจลเนาะทาวโอไรออนิสนะแล้วก็ตัวนี้คล้ายๆตัว U ก็คืออัพไซลอนนะครับไม่ใช่เอฟซิลอนอันนี้อัพไซลอนถ้าเอฟซิลอนนี่อยู่ตรงเข็มขัดในพรานเนาะโอเคต่อไปก็คือฟี PHI เนาะคราวนี้จะเริ่มหายากแล้วเราต้องมานั่งเสิร์ชดูกันแล้วเนาะฟีตรงไหนเนาะอันนี้เอาข้ามไปก่อนนะอันนี้คือคายเนาะ CHI คายที่เป็นรูปคล้ายๆตัว X นะครับฟีเนี่ยอันนี้หายากนิดนึงเนาะอันนี้อาจจะต้องเสิร์ชเพราะว่าไม่ใช่ดาวที่เราดูกันแบบนี้เช่นฟีนี่ฟีอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงข้างๆดาวหัวเต่าของเรานะฟีเสร็จก็คือมาตรงนี้ก็คือเป็นคายแล้วก็ลงมาข้างล่างเนาะก็จะเป็นดาวที่เป็นชื่อยักษ์ใหญ่เช่น PSI คือ Psi เนาะPSI นี่ PSI Psi เนาะที่เป็นรูปคล้ายๆ3ง่ามนะมีค่อนข้างดาว Bellatrix แล้วก็ Omega เนาะ Omega จะเป็นดาวที่มืดที่สุดเนาะส่วนใหญ่แล้วเป็นอันดับสุดท้ายว่าแต่ Omega อยู่ตรงไหนเนาะเสิร์ชนี่โอเมก้าอยู่ใจกลางในพานเลยโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ากลุ่มดาวในพานก็จะมีดาวครบหมดเลยเนาะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างกลุ่มดาวสำคัญนะยกตัวอย่างชื่อที่เป็นตัวอักษรกรีกที่เป็นชื่อวัตถุท้องฟ้าโด่งดังเรามีอะไรบ้างเนาะครับต่อไปเราจะยกตัวอย่างชื่อวัตถุท้องฟ้าที่เป็นตัวอักษรกรีกตัวแปลกๆแต่เราก็
กลายเป็นดาวที่มีบทบาทสำคัญเนาะเช่นไมราตรงนี้เนาะบริเวณกลุ่มดาวเซตุสก็คือจะเป็นโอไมครอนเซตินี่ตัวโอไมครอนที่คล้ายๆตัวโอนะครับเอาล่ะข้างล่างก็จะมีอีกทางใต้เนี่ยก็จะมีตรงนี้อีตาคารินาเนบิวลาเนาะซึ่งก็จะเป็นตัวอีตานะจะเป็นบริเวณดาวที่เรียงกันเป็นกระจุกเป็นกระจุกดาวนะแล้วก็ไม่พูดถึงอันนี้ไม่ได้เลยนะครับโอเมก้าเซนทอรี่นะครับเดิมเขาเข้าใจว่าเป็นดาวแต่จริงเป็นกระจุกดาวนะโอเมก้าเซนทอรี่อยู่ในกลุ่มดาวเซนทอรัสนะครับก็จะมีชื่อวัตถุท้องฟ้าอะไรแปลกๆให้เราจดจำด้วยอักษรกรีกนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือเอฟซิลอนเวอร์จินิสนะก็คือวีเดอร์เมทริกซ์คือถ้าเราต้องจำชื่อวีเดอร์เมทริกซ์เนี่ยเราอาจจะไม่ไหวเนาะในเราก็จำเป็นเอฟซิลอนเอลฟาอะไรอย่างนี้ก็จะพอเข้าใจเช่นเอฟซิลอนถ้าเราจำได้ที่เรียนเนาะก็จะเป็นดาวอันดับที่5ในกลุ่มดาวหญิงสาวที่เรียกซิลอนนะเอฟซิลอนเวอร์จินิสก็จะสว่างกว่าโอเมก้าเวอร์จินิสนะวีเดอร์เมทริกซ์เนี่ยเป็นดาวเอฟซิลอนเนาะก็สว่างกว่าถ้าเพราะว่าตัวเอฟซิลอนมาก่อนตัวโอเมก้านั่นเองอันนี้ก็คือเป็นวิธีจำนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ